เอาการสังเกตคำในประโยคว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็จะทำให้เราทำไมเกิดความเข้าใจกันไม่ใช้คำต่างชนิดมาปะปนกันจนทำให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปนักเรียนควรที่จะเลือกมาด้วยว่าอันไหนควรที่จะละคำละกลุ่มคำละกริยาละคำนามหรือยังไงก็แล้วแต่นักเรียนก็ควรที่จะพิจารณาพินิจดูด้วยว่าประโยคนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดนักเรียนรู้จักการสังเกตก็จะทำให้นักเรียนนั้นเรียนวิชานั้นๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาอย่างเงี้ยนักเรียนสังเกตนะการสังเกตเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาได้ง่ายแล้วก็เราจะจดจำได้แม่นเลยแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนสังเกตว่าบนสไลด์ที่ครูให้มามีอะไรบ้างนักเรียนก็จดลงไปเฉยๆสิ่งนั้นก็จากสไลด์ครูก็ลงสู่สมุดมันก็เก็บไว้ในสมุดเมื่อสมุดหายมันก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้ความรู้เรานะสิ่งที่ครูปรารถนาคือให้นักเรียนจำไว้ดีกว่าจำไว้มากกว่าจดจะดีที่สุดจดไว้มากกว่าจำทำไมคะมันก็ได้แค่นั้นหรือว่าคุยมากกว่าค้นคว้าก็ไม่ดีต้องค้นคว้ามากกว่าคุยซึ่งสามารถละคำหรือใช้คำแทนเพื่อเรียบเรียงประโยคให้ตรงกับความหมายก็จะมีความกระทัดรัดชัดเจนและก็มีความสลัดสลวยในด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารออกมานะคะสลัดสลวยเนี่ยไม่ใช่ว่าลายมือสวยนะมันไม่เหมือนกันสลัดสลวยอ่านแล้วทำไมอาจจะเป็นอ่านแล้วคนอ่านรู้สึกคล้อยตามมันขึ้นอยู่กับว่าเขียนออกมาในแบบไหนรูปแบบไหนหรือถ้าเกิดว่านักเรียนจดงานครูอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านักเรียนใช้ภาษาที่เรียนจดเองแล้วภาษาสลัดสลวยเพื่อนก็จะอ่านแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการจดจำนักเรียนนะไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางก็แล้วแต่เวลานักเรียนทํากิจกรรมเนี้ยข้อนักเรียนเว้นไว้ด้วยนะนักเรียนเว้นไว้ด้วยเพราะครูตรวจแล้วครูหาเนี่ยมันหาไม่เจอเลยค่ะเพราะมันติดกันเหมือนรักกันกลมเกลียวมากเลยตัวหนังสือเธอเนี่ยมันรักกันติดกันโอ้โหนักเรียนควรที่จะขีดเส้นใต้หัวข้อด้วยแล้วก็ระหว่างข้อถ้าเกิดไม่มีปากกาสีแดงนักเรียนก็ใช้วิธีเว้นไว้เพราะเมื่อวานนี้ครูตรวจสมุดแทบสลบเพราะว่าหานักเรียนแต่ละคนหางานไม่เจอไงคะก็ไม่สามารถที่จะกรอกคะแนนตรงนั้นได้นะคะ
ปลายทางด้วยต้นทางด้วยเหมือนกันเลยกิจกรรมตอบคำถามต่อไปนี้เนี่ยกิจกรรมเนี้ยนักเรียนก็เว้นไว้แล้วก็นักเรียนค่อยเขียนอีกบรรทัดหนึ่งกิจกรรมตอบคำถามต่อไปนี้ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนักเรียนไม่ต้องทำรูปหัวใจอะไรเขียนเอาไว้คงไม่ต้องการนะคะตรงนั้นมันอ่านแล้วปวดหัวเหมือนกันนักเรียนก็ทำให้มันเรียบร้อยลายมือสวยไม่สวยแล้วก็นักเรียนทำงานเรียบร้อยครูก็จะค้นหาในสมุดเธอเจอค้นหาเลยนะไม่ใช่หาอย่างเดียวค้นหาเลยนะค้นเลยเอาหนึ่งสังเกตลักษณะความสัมพันธ์ของคำมีประโยชน์ในการอ่านหรือเขียนหรือไม่อย่างไรให้เวลาทำ3นาทีไม่ต้องรอเฉลยเพราะไม่มีนะคะให้นักเรียนตอบไปเลยเสร็จหรือยังคะยังไม่ตอบนะเก็บเอาไว้ในใจก่อนข้อที่1เสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปข้อที่2สําหรับข้อที่1ยังไม่เสร็จคนก็ทําไปก่อนคนที่เสร็จข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ในการเขียนข้อความจําเป็นต้องมีการใช้คําที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีมั้ยมีความจําเป็นมั้ยคะนักเรียนตอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลนั่นแหละอ
เดี๋ยวขอคนหน้าตาดี2คนนะคะตอบในกิจกรรมนี้1กับ2เสร็จหรือยังพร้อมหรือยังคะคนหน้าตาสวยคนหน้าตาดีคนหน้าตาสวยคนแรกพร้อมหรือยังจ๊ะเร็วๆเดี๋ยวเราต้องพักนะคะตอบคนแรกหยิบไมค์ขึ้นมาอย่างมั่นใจนะคะแล้วตอบข้อที่1การสังเกตลักษณะความสัมพันธ์ของคำมีประโยชน์ในการอ่านหรือไม่การอ่านและการเขียนหรือไม่อย่างไรมีประโยชน์เพราะอะไรทำให้เกิดความเข้าใจทำให้ใครเกิดความไม่ใจผู้อ่านใช่ไหมคะทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจในคำในประโยคหรือข้อความมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนการเขียนทำไมส่วนการเขียนเราจะต้องทำไมเรียบเรียงเรียบเรียงให้ตรงความหมายกระทัดรัดชัดเจนและสละสลวยค่ะเราก็จะต้องเรียบเรียงให้ตรงกับความหมายก็จะมีกระทัดรัดชัดเจนแล้วก็สละสลวยมากยิ่งขึ้นต่อไปคนสวยคนหน้าตาดีหมายเลข2ข้อที่2รับผิดชอบในการเขียนข้อความจำเป็นต้องมีการใช้คำที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่จำเป็นค่ะจำเป็นเพราะทำให้เกิดความเข้าใจของผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจกับผู้รับสารหรือว่าผู้ที่เราคุยกับผู้ที่อ่านอยู่นะคะเราไอ้นี่การรับสารกับส่งสารแล้วไงต่อและจะไม่ทำให้ใช้คำต่างชนิดปะปนกันจนผิดความหมายค่ะแล้วจะไม่ทำให้เรานั้นใช้คำที่ต่างชนิดการปะปนกันจนทำให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปทำให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารนั้นทำไมคะบางทีอาจจะไม่เข้าใจตรงกันหรือสื่อสารไม่ตรงกันก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ไปพักนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโฆษณากันนะคะค่ะให้นักเรียนไปพักก่อนโสพูดมากนะ